Let's review เสื้อแข่งทีมท่าเรือ FC ฤดูกาล2024ที่จะเริ่มต้นในอาทิตย์หน้าแล้วอะไรจะขายดีขนาดนั้น2วัน XL ขายหมดผมเลยต้องจัด2 XL มาแทนเซ็งจาดเพื่อนๆสามารถไปซื้อกันได้ที่ Grand Sport ปทุมวันหรือรามคำแหงก็ได้นะครับทางด้านดีไซน์เนี่ยปีนี้ท่าเรือกลับมาใช้เป็นลายแถบเหมือนเดิมซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมชอบมากเลยบวกกับสปอนเซอร์ที่ปิ้นลงเสื้อเลยไม่ต้องกลัวเฟล็กหลุดตอนซักแต่มีติดอยู่2เรื่องครับคือ1เนี่ยสปอนเซอร์เยอะเกินตามสไตล์เสื้อบอลไทยกับอีกเรื่องนึงคือ Personally แล้วเนี่ยอยากให้ตรงแขนเนี่ยเป็นสีน้ำเงินแทนสีส้มจะได้ทำให้เสื้อเนี่ยสีบาลานซ์มากขึ้นทางด้านเรื่องเนื้อผ้าผมค่อนไปทางที่ไม่ชอบนะครับผมเพราะว่า Grand Sport เนี่ยไม่ได้ใช้เนื้อผ้าแบบพิเศษสไตล์ Adidas กับ Nike อาจจะทำให้กลิ่นเหงื่อติดเสื้อได้ง่ายสุดท้ายเรื่องราคาตัวนี้ราคาอยู่ที่990บาทถ้วนถ้าเทียบกับเสื้อแท้จากแบรนด์อื่นๆถือว่าถูกกว่าเป็นเท่าตัวเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าเทียบเรื่องความคุ้มค่าที่ได้เนี่ยก็แล้วแต่คนเลยว่าชอบดีไซน์ไหมส่วนตัวผมเองผมคิดว่าคุ้มนะครับเพราะว่าลายสวยกว่าปีก่อนๆมากเลยอีกหนึ่งไอเทมที่อยากแนะนำคือเสื้อยืดพอร์ต FC สีดำนะครับอันนี้คุ้มค่าแน่นอนราคาอยู่ที่590บาทดีไซน์มินิมอลสามารถใส่ไปไหนมาไหนได้ด้วยสาวกท่าเรือแนะนำให้รีบไปจัดด่วนนะครับเพราะว่าไทยลีกกำลังจะเริ่มต้นในอาทิตย์หน้าแล้วปีละครั้งของมันต้องจัดจะประหยัดเพื่อ